อาเป๋าอาเป๋าอยากอ่านหนังสือออกไหมอยากสิครับพรุ่งนี้พี่จะขึ้นไปบนดอยไปหาเด็กๆมาเรียนหนังสือให้มากๆชีวิตหนูมีค่าโปรดเมตตาอย่าซื้อขายชีวิตหนูมีค่าโปรดเมตตาอย่าซื้อขายนักเรียนมีศัตรูมาลุกลานลุยลุยลุยเดี๋ยวเฮ้ยเสือพงผมชื่อศิวพงครับเป็นเพื่อนครูเองอะมาเยี่ยมครูจันแรมแล้วก็มาเยี่ยมนักเรียนทุกคนเลยไงจ๊ะพ่อครูหัวป่าเฮ้ยรับรองแจ๋วแน่เยี่ยมเหมือนเกลือเลยอะถ้าไม่ชำระ20,000ตามสัญญาฉันจะยึดทรัพย์ทันทีก็กูมาแค่2,000นี่มันลายผิดนิ้วมือใครอะฮะอันนี้ของเฮาเองน่ะเป็นเพราะเฮาบ่ฮู้หนังสือจะแท้ฉันว่าครูจันแรมพูดถูกนะที่ว่าทุกคนต้องเรียนรู้หนังสือเราจะไม่เข้าโรงเรียนได้หรอประแกเข้ากับทั้งนั้นเลยหนาจะเรียนก็เรียนได้จะได้รู้หนังสือไม่เป็นทาสบุหรี่ขี้ยาผมรู้ว่าตอนนี้ครูต้องการใช้เงินผมจะเปลี่ยนสภาพของโรงเรียนนี้จากหลังคามุงแฝกเป็นอาคารใหญ่โตเพียงแต่ครูให้ความร่วมมือกับเราเท่านั้นเองร่วมมือยังไงครับเราขอใช้โรงเรียนของครูเนี่ยเป็นแหล่งค้าของผิดกฎหมายไปพัดไม่มีครูจันแรมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาใหม่กำลังพูดกับความตายสิ่งแวดล้อมมันบังคับให้หนูแกร่งซะแล้วหนูจะต้องเดินหน้าต่อไปวันข้างหน้าถึงจะไม่มีหนูอยู่แต่โรงเรียนของเด็กๆจะต้องอยู่เพื่อมวลประชาถึงครูไร้ปริญญา